หลังจากทำบุญเสร็จแล้วแม่ทำอะไรกันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะตามภาพเลยคือแม่ฮายแม่นางเนี่ยเขาก็มีการไปสปป.ลาวกันมีคุณแม่แล้วก็น้องสาวของแม่ฮายไปด้วยนะฮะแล้วก็มีซินแสเป็นหนึ่งไปร่วมทริปด้วยแล้วก็แน่นอนว่าโอ้โหมีจริงๆนะมีแม่ฮายไปที่ไหนก็สนุกพี่อ่ะเนื้อก็มีการเดินเล่นกันนะฮะตอนเช้าไปเดินตลาดมีการแวะทำบุญปล่อยนกเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะไปเดินเล่นกันถ้ามีแฟนคลับรู้จักก็จะมาขอถ่ายรูปอากาศต้องดีมากอากาศต้องดีมากดูสิคะนี่แล้วก็แน่นอนนะฮะไปที่ตลาดเนี่ยแม่ฮายก็มีการถามพ่อค้าแม่ค้าเลยนะว่าขายอะไรส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผืดผักเหมือนบ้านเราเฮ้ยโหน่ากินมากน่ากินมากแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นก็คือเรื่องของหนังควายเขามีการขายหนังควายด้วยแล้วก็ที่ถูกใจแม่ฮายแล้วก็แม่หนังมากที่สุดคืออะไรถ่ายซิอะไรอ่ะร้านปลาล้าส่งเครื่องแล้วมันเด็ดตรงไหนรู้ไหมคุณเขาให้คุณเนี่ยปั้นข้าวเหนียวนะแล้วก็จิ้มกับปลาล้าแล้วก็ชิมเลย อร่อยเชิญรับกลับบ้านจ้ะค่ะหิวเหมือนกันแล้วเราเชิญรับชมแบบเต็มๆได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันว่ามันจะอร่อยอร่อยขนาดไหนนะคะแต่อร่อยปะล่ะอร่อยแม่ครับกินแม่มากปักไก่ปากเดียวตกเลยเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คือปลาร้าทรงเครื่องปลาร้าทรงเครื่องดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย